โอ้โหนี่มันกล่องสมบัติใหญ่มากเลยจ้าสวัสดีค่ะช่องยายวันน้องนุ่นมาแล้วนะคะวันนี้ใครมาด้วยวันนี้มีน้องแพรมาด้วยนะคะแพรวามาด้วยแพรวาคนสวยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นกล่องสมบัตินะคะอยู่ข้างในจะมีอะไรเอ่ยมาดูกันเลยจ้ามาดูกันเลยลุ้นกันเร็วน้องนุ่นมีอะไรมีเหรียญนะคะมีอะไรบ้างโอ้เหรียญเยอะแยะตั้งแต่สมัยก่อนเลยเหรอเนี่ยนี่ค่ะทุกคนนี่เหรียญ1บาทเหรียญ1มาตั้งแต่พ.ศ.2520นะคะนี่น้องนุ่นเกิดหรือยังยังเลยค่ะตอนนั้นนี่เหรียญ1บาทนี่เยอะเลยอันนี้ไม่เคยว่าเคยเห็นไหมคะ1บาทตั้งแต่สมัยก่อนทุกวันนี้ไม่รู้อันนี้ได้ไหมนี่ดูค่ะเยอะข้างหลังเป็นอะไรเนี่ยเรือสุพรรณหงส์มีเยอะเออนะคะมีเหรียญบาทตั้งแต่ปศ2520ยายก็เรียนตั้งแต่ยายเก็บไว้หนึ่งยายเก็บไว้แล้วอยู่ในกล่องนี้เป็นอะไรคะโอ้ยตรงนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญเหมือนกันอันนี้ก็เหรียญ1บาทพ.ศ. 2505นะคะเรายังไม่เกิดเลยนะคะเหรียญนี้1บาทค่ะแล้วก็ให้ค่ะเหรียญ5บาทเลยข้างหน้าก็เป็นรัชกาลที่9เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ข้างหลังก็จะเป็นนี่1บาทตราสัญลักษณ์อย่างนี้โอ้มีค่ะเยอะไม่ค่อยเห็นนะมันแดดสะท้อนเนาะมีเยอะเลยอันนี้เป็นนี้โอ้นี่เป็นอะไรโอ้กล่องสมบัตินี่ก็สมัยยายนี่ดูสิน่าจะดูสิลองทีดูเนาะค่ะลุ้นเลยโอ้ยน้องเควาออกมาหน่อยอุ้ยเหรียญ5บาทใหญ่เหมือนเหรียญ10บาทเลยนะคะนี่ค่ะน่ารักมากนี้เหรียญ5บาทตั้งแต่เหรียญ5บาทตั้งแต่พ.ศ. 2522ตราครุฑเหรียญใหญ่มากเลยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่9เลยเยอะจังเลยน้องแพรดูสิใหญ่จังอยู่ตรงนี้ให้ดูสินี่กองนี่กองโอ้ใหญ่กว่านี้เยอะเลยนี่อีกกองอาเทมาได้ซื้อไหมโอ้โหแม่เลยเห็นไหมโอ้ยส่วนมากมีแต่เหรียญนี่เหรียญ1บาทตั้งแต่พ.ศ. 2520อันนี้ก็มีเหรียญ5ก็เหรียญบาทบาทพ.ศ. 2505อันนี้เหรียญบาทใหญ่อันนี้เหรียญ5บาทใหญ่โอ้ยเยอะเลยแบบถ้าดูใกล้ๆอาจจะใหญ่กว่าในโป้งเราอันนี้เป็นเหรียญประเภทหนึ่งเอานั้นน้องนุ่นเอาออกมาสิคะว่านั่นเหรียญประเภทไหนกำออกมาดูกันเลยจ้าโอ้ตัวนี้ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเนาะรัฐบาลไทยพ.ศ. 2505อันนี้ก็มีแต่เนี่ยมันปนกันนะลูกนะอันนี้อยู่ทางนี้เยอะมากๆเลยค่ะยังไม่หมดอีกเลยนะแล้วก็เล็กหน่อยก็นิดนึงนี่หนึ่งดูสิหนาเออก็ไปนะโอ้
เยอะเลยมันไม่มีเราจะมานับดูนะคะกองมีกองละกองมีกี่เหรียญนะคะมานับกันเลยค่ะกองละ10เหรียญใช่ไหมคะใช่ค่ะกองละ10เหรียญค่ะนับดูสิเหรียญบาทตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2522เหรียญบาทตั้งแต่พ.ศ. 2505แล้วก็เหรียญ5อีกลองนับดูแล้วว่าเอาใจบนมันขึ้นนุ่นแปดเก้าเริ่มได้เยอะแล้วเก่งจังเลยได้กองเยอะแล้วแต่ละคนสำหรับพวกเราก็นับเสร็จลงไปแล้วนะคะของน้องแพ็กกี่กองคะได้กี่กองคะลูกที่นับน้องแพรได้กี่กองคะ43กองค่ะค่ะพี่นุ่นก็43นะคะกองละกี่เหรียญคะกองละ10เหรียญค่ะค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นเหรียญบาทนะคะก็จะให้ดูหน่อยนะคะหน้าหลังข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังค่ะเหมือนข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้พอน้องแพรวากองนี้เป็นยังไงคะข้างหน้าข้างหลังจ้าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ5 4กองนะคะยกขึ้นมาดูข้างหน้าเป็นยังไงคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แบบเหรียญ5ตาคุดนะคะวันนี้นะคะก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูใช่ค่ะมันจะแตกต่างกันแต่ก่อนนี่ใช้เงินเหรียญอย่างนี้นะคะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นะคะพอทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วในการใช้เงินตรานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องยายวันน้องเงินด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะน้องนุ่นน้องเทวาก็จะสำหรับน้องนุ่นน้องเทวาก็จะเก็บเข้าในกล่องเก็บไว้นะคะเอาไว้ดูต่อๆไปเขาใช้ตั้งแต่สมัยไหนไปถึงสมัยไหนแล้วนะคะอันนี้เป็นเงินเก่าตั้งแต่พ.ศ. 2507 2505ตั้งแต่พ.ศ. 2517นะคะตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยค่ะ